นะครับโรคใบนี้มันเกิดมาตั้งแต่กี่ปีแล้วผมก็ไม่ทราบหลายล้านปีพอประมาณแล้วใครเป็นคนวางกติกาให้มันเป็นแบบนี้เราใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับมันมีอยู่กฎหนึ่งเขาเรียกว่ากฎอะไรกฎจราจรกฎจราจรวางไว้เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนมันดำเนินไปอย่างปกตินะถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่เคารพกฎกติกาแบบเนี้ยแล้วฉันอยากจะไปอย่างที่ฉันไปอ่ะผมถามว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะมันก็เกิดอุบัติเหตุเกิดความวุ่นวายนั่นเรื่องง่ายๆอันนี้คือสิ่งที่มันอยู่ในโลกใบนี้ที่มนุษย์วางไว้เพื่อความปลอดภัยแต่ว่านอกเหนือจากนี้เราลองมาดูนะครับว่ากฎสภาวะการที่อิสลามมองไว้เนี่ยมีอยู่2ลักษณะประเภทที่1เนี่ยนะครับเป็นประเภทที่ตายตัวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราสังเกตนะครับว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์มาระบบสุริยะจักรวาลของโลกใบนี้โลกมันเอียง23องศาลอยเท้งแต้งอยู่หมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงในขณะที่มันลอยแล้วก็หมุนอยู่ด้วยเนี่ยมันเคลื่อนไปรอบๆดวงอาทิตย์ใช้เวลา365วันความเร็วของโลกที่เหวี่ยงไปเนี่ยมันทำให้เกิดแรงดึงดูดเราไม่ลอยเคว้งคว้างเหมือนตอนที่อยู่ในดาวอังคารเหมือนกับที่เราดูในสารคดีเวลาเขาออกไปนอกโลกเวลาที่เราเทน้ำมันจะไหลจากข้างบนลงข้างล่างแล้วเวลาที่เราจุดไฟมันพุ่งจากข้างล่างขึ้นข้างบนใครเป็นคนกำหนดเรื่องราวแบบนี้ไว้เราก็โยนกองว่ามันก็คือธรรมชาติถูกไหมแต่ว่าธรรมชาตินี่แหละในอิสลามบอกว่ามีผู้ที่คอยดูแลอยู่เบื้องหลังนี้นะครับเหมือนกับรถที่เราสตาร์ทเครื่องอ่ะถามว่าเครื่องยนต์มันทำงานได้อ่ะแต่คุณจะทำยังไงอ่ะสตาร์ทเครื่องแล้วปล่อยให้มันวิ่งออกไป112หมุนเข้าไปเรียบทางด่วนแล้ววนกลับมาจอดที่ลานสันติชนเนี่ยโดยที่ไม่มีคนควบคุมเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้จะใช้แมคานิกควบคุมใช้อะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการวางระบบอย่างแยบยลโลกใบนี้กับจักรวาลนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละเพราะว่ามีผู้ที่วางอยู่นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ถูกวางไว้แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นนะครับอีกอันนึงเนี่ยเรียกว่าเป็นกดกดหรือสภาวะการที่มันเกิดแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายแบบเนี้ยนะครับเรียกว่าเรื่องราวของวิถีชีวิตเรื่องราวของความรู้ต่างๆที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาเหมือนกันหมดเลยคือเราไม่ได้มีความรู้เป็นทุนเดิมอะไรมาก่อนเลยเกิดมาด้วยกับสติปัญญากับภาษาที่มีแล้วเราก็เริ่มต้นการเรียนรู้จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่จากประถมสู่มัธยมเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทความรู้ก็จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นนะครับและพระองค์ก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยก็จะกลับไปสู่สภาวะเดิมที่เป็นนะครับเคยสังเกตไหมว่าหลังจากที่เราท็อปสุดๆแล้วอะทุกอย่างในร่างกายเราความรู้ที่เรามีสายตาที่เคยดีเคยมองเห็นชัดเจนมันก็ค่อยๆผ้าฟางหูมันก็ค่อยๆไม่ค่อยได้ยินชัดเจนร่างกายที่เคยแข็งแรงมันก็จะค่อยอัลเลาะห์บอกว่าแล้วสุดท้ายมนุษย์น่ะจะกลับกลายไปเป็นผู้ที่อ่อนแอเหมือนตอนที่เขาเกิดมาถึงขนาดจำอะไรก็ไม่ได้มีคนต้องป้อนข้าวป้อนน้ำมีคนต้องคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมมาคนที่อายุมากๆแล้วก็กลับไปเหมือนสภาพเด็กๆเลยถูกไหมความรับผิดชอบต่างๆก็ถูกปลดออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆความรู้สิ่งต่างๆก็ถูกลดออกไปจนกระทั่งเป็นเหมือนคนไม่รู้อะไรเลยนะครับก็ยิ่งแก่ก็ยิ่งเลอะเลือนยิ่งหลงไปนั่นแหละนี่คือสิ่งนึงที่มันเป็นส่วนนึงที่เราพบได้นะครับแล้วก็เรื่องราวของภัยพิบัติเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเราก็จะพบว่ามันก็ผ่านเข้ามาในชีวิตเราหลายคนบอกว่าพอเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นอัปมงคลเป็นเรื่องอัปยศแต่ในความไม่ดีเนี่ยมันมีความดีอยู่นะหลายคนทำงานทั้งชีวิตเหนื่อยทั้งปีเกิดมาชีวิตเป็นแบบนี้เลยไม่เคยพักผ่อนอย่างจริงจังเลยแล้ววันหนึ่งก็ป่วยหมอบอกว่าคุณต้องไปแอดมิดโรงพยาบาลเราไม่เคยรู้เลยว่าเรามีโรคอะไรบ้างพอป่วยปุ๊บได้พักแบบพักจริงๆคือนอนแล้วหมอก็มาเช็คเราทุกวันนู่นนี่ตรวจมาแล้วมาบอกว่าคุณเป็นนู่นคุณเป็นนี่แล้วหลังจากนี้
คุณรู้ตัวนะว่าคุณมีโรคแล้วคุณต้องระมัดระวังตัวเราก็เข้าใจว่าไอ้การป่วยครั้งนี้แหละมันก็คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตเราก็มีสิ่งที่ดีอยู่ด้วยนี่คือมุมมองที่ดีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราค่อยๆไปดูในรายละเอียดผมยกตัวอย่างไปแล้วในระดับนึงก็เอาตัวอย่างต่างๆเหล่านี้มาให้ดูว่าตัวอย่างที่อัลลอฮ์สร้างมันและพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็จะให้มันเป็นไปแบบนี้แหละเมื่อผู้สร้างสร้างแล้วให้เป็นแบบนี้ผู้สร้างมีสิทธิ์ที่จะให้มันไม่เป็นแบบนี้ไหมมีอัลลอฮ์จึงบอกว่าในวันกิยามะฮ์อิซัสซะมาอุนชักกอตวะอิซัลกะวากิบุนตัชรอตเมื่อฟ้ามันแตกออกดวงดาวทั้งหลายมันก็พุ่งชนวิ่งกันกระจัดกระจายไร้ทิศทางไร้ขอบเขตเนี่ยถ้าดวงดาววิ่งชนโลกถามว่าโลกจะเหลืออะไรเป็นเรื่องง่ายๆแต่ณวันนี้ทุกอย่างถูกคอนโทรลไว้มันจึงเป็นเรื่องราวที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตด้วยอย่างปลอดภัยถ้าความเร็วของโลกใบนี้ที่หมุนเนี่ยนะครับมันไปเหวี่ยงอยู่ข้างนอกนะตัวเราเนี่ยหลุดไปเลยนะแต่ไอเร็วแบบเนี้ยเราไม่รู้สึกมึนหัวเลยด้วยซ้ำไปเรายืนเราเดินเราวิ่งได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่มนุษย์ใช้จนชินนะครับเรื่องของการโคจรเรื่องของแรงโน้มถ่วงเรื่องของโลกและก็ธรรมชาติสังเกตไหมว่าในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่พระองค์สร้างมาอย่างไร้สาระแม้กระทั่งหนอนแมลงวันมันยังมีหน้าที่คอยย่อยสลายสิ่งต่างๆแล้วก็เกิดไปในระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้ระบบมันสมบูรณ์ยังคงอยู่ได้แล้วมนุษย์อย่างเราๆล่ะทำได้สารพัดคิดได้ตั้งเยอะสองมือกับสมองทำได้มนุษย์จะเกิดมาแบบไม่มีบังเอิญเกิดมาโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางพระองค์จึงบอกเลยว่าพระองค์สร้างมนุษย์มาทำไมนะครับแล้วเราลองดูนะครับตัวอย่างแบบนี้เนี่ยอวัยวะต่างๆในร่างกายเรามีคนบอกโอ้โหปอดไม่ค่อยดีสูบบุหรี่เยอะแล้วแต่ว่าหัวใจยังเต้นดีอยู่ม้ามตับยังดีดูปอดไม่บีบเปลี่ยนเอาปอดมาทำเอาตับมาใส่แทนปอดได้ไหมของเราเองทำไม่ได้นะเรารู้ว่าถ้าหัวใจเต้นเกินกว่า130ครั้งเนี่ยเราเหนื่อยไม่เชื่อท่านลองขึ้นบันไดไปถึงชั้น4เนี่ยท่านจะรู้สึกเลยว่าท่านเหนื่อยเพียงแค่เราควบคุมการเต้นของหัวใจเราให้อยู่ที่70ครั้งได้อ่ะเราก็ไม่เหนื่อยแล้วอ่ะทำได้ไหมล่ะทำไม่ได้แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าหัวใจดวงนี้ที่มันเกิดขึ้นมากับตัวเรามันหยุดเต้นเพียงแค่1หรือ2นาทีเราตายแล้วในขณะที่เราหลับใครเป็นคนสั่งให้หัวใจเรายังคงอยู่ใครดูแลมันต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังนี้เพราะว่าสมองเราแทบจะไม่ได้สั่งการแต่ไดนามิกในร่างกายยังคงอยู่ตราบใดที่อัลลอฮ์บอกว่าในการดำรงชีวิตอยู่อายุไขของเรายังไม่หมดพระองค์ก็ดูแลแต่ว่าถ้าเมื่อมันหมดแล้วนะสัญญาณระหว่างเราหมดกับอัลลอฮ์แล้วว่าดวงวิญญาณนี้ต้องออกจากร่างนี้ไปก็ไม่มีใครรั้งไว้ได้เช่นกันดวงหัวใจดวงเดียวมันก็หยุดเต้นก็จบแล้วเท่านั้นเองนะครับเคยสังเกตไหมลายนิ้วมือเนี่ยมันมีของเราคนเดียวไม่มีใครในโลกนี้ลายนิ้วมือซ้ำกันเลยเรากับพ่อเรากับแม่เราก็ไม่เหมือนกันพระองค์สร้างอินเด็กซ์แบบนี้ID แบบนี้ไว้ให้กับทุกชีวิตจนกระทั่งเวลาเขาดูในเรื่องอาชญากรรมเขาจึงใช้สิ่งเหล่านี้แล้วก็เรื่องของ DNA มนุษย์เพิ่งจะรู้ไม่เกิน50ปีที่ผ่านมา DNA คืออะไรครับรหัสทางพันธุกรรมใช่ไหมรหัสเนี่ยมันบอกว่าเจ้าของโค้ดในร่างกายของคนคนนี้เป็นยังไงบ้างมันมีสิ่งที่ซ้อนกันอยู่สองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของพ่อแม่และลูกคนสามคนนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ด้วยกันหรือแยกกันอะไรต่างๆแต่ถ้าหากว่าต้องการตรวจความสัมพันธ์คนสามคนเนี่ยเอาพันธุกรรมของคน3คนเนี่ยมาตรวจที่เขาจับได้ว่าลูกใครแน่ใช่หรือไม่ใช่ดาราจับตรวจ DNA ถูกไหมแล้วตัวอ้าวนี่ไม่ใช่ใครเป็นคนเขียนรหัสนี้เราเขียนเองหรือเปล่าไม่ในรหัสในร่างกายเราเนี่ยมันบอกให้เรารู้ด้วยว่าเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรทั้งที่หมอก็ไม่รู้ตัวเราเองก็ไม่รู้พ่อแม่ก็ไม่รู้นะครับแล้วคนที่เขียนนี่แหละรู้นะครับใครเป็นคนเขียนให้พระผู้เป็นเจ้าสร้างเรามาพระองค์ให้เรามาแต่ว่าวิทยาการมันเพิ่งจะมาถึงตอนนี้มนุษย์เริ่มเข้าใจมนุษย์พยายามทำอะไรครับตัด
แต่งพันธุกรรมถูกไหมรู้ว่าเฮ้ยมันมียีนบางยีนที่จะทำให้เกิดโรคร้ายตัดมันออกเหมือนกับทำในพืชอ่ะที่เขาเรียกว่าพืช GMO ก็คือตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อไม่ให้มันเป็นโรคบางชนิดหรือสู้กับศัตรูพืชได้แล้วมันก็ออกลูกออกผลแต่พอไปทำมันแล้วเนี่ยผลที่มันกินเนี่ยมันเป็นอันตรายบางส่วนเขาบอกว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งมันไปผิดบิดเบือนจากธรรมชาติที่เป็นมันทำได้ในเรื่องของพืชนะครับแต่เรื่องของชีวิตของมนุษย์เนี่ยยังทำไม่ได้นี่คือความยิ่งใหญ่แล้วมนุษย์ก็ยอมรับนะครับนี่คือส่วนหนึ่งในเรื่องของรหัสพันธุกรรมเรื่องฟังเรื่องเสียงเรื่องของการเกิดการตายนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ในอิสลามยอมรับว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามนุษย์เราไม่ได้เป็นคนครีเอททั้งหมดถ้าเป็นโต๊ะตัวนี้ไออุปกรณ์อะไรแบบนี้นี่มนุษย์ทำนะครับแต่ว่าไอสิ่งที่เหนือจากนี้บางทีเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ไปทำมันแล้วมันมาอย่างไรแล้วมันเกิดขึ้นมาแบบนี้ทำไมมันก็มีคำถามWhat, when, why ขึ้นเยอะแยะมากมายกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเพราะนั้นการตอบโจทย์สิ่งที่เป็นความเชื่อความศรัทธาของมุสลิมกับเรื่องของการกำหนดสภาวะการจึงมีหลักการศรัทธาข้อนี้เพื่อไม่ให้มนุษย์เนี่ยหลงสังเกตนะครับเวลาเราเจอภัยพิบัติรุนแรงเรากลัวเรากราบไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอกับสิ่งนู้นสิ่งนี้ในอิสลามบอกว่าคนที่ให้เกิดเนี่ยก็คือพระเจ้าองค์นี้แหละแล้วคนก็จะดูแลรักษาหรือยุติสิ่งก็คือพระเจ้าองค์นี้แหละเพราะฉะนั้นให้เป็นให้ตายให้คุณให้โทษให้สวรรค์ให้นรกมาจากผู้เดียวเราก็ให้การเคารพสักการะไม่ได้หมายความว่าคนนี้ให้แต่สิ่งที่ดีแต่คนนี้ให้ในสิ่งที่ร้ายถ้าเป็นสองเรื่องสองคนเนี่ยถ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยเราจะให้การเคารพสักการะกับพระเจ้าองค์ไหนดีถ้าเกิดภัยพิบัติก็เอาคนที่ให้สิ่งร้ายๆเพื่อที่จะปลดมันออกไปหรือยับยั้งไว้ถูกไหมแต่ถ้าอยากจะได้สิ่งที่ดีงามก็ไปอีกท่านอีกพระเจ้าหนึ่งแต่ในอิสลามเนี่ยองค์นี้องค์เดียวนี่แหละที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเอาละครับเพราะนั้นก็คือพอจะทำความเข้าใจเดี๋ยวเราก็กลับมาดูว่าอีกสักส่วนหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับของวัตถุธาตุต่างๆเรื่องของริสกีคุณสมบัติของธาตุต่างๆเนี่ยโลกใบนี้มันถูกสร้างมามันก็มีวัตถุต่างๆซ่อนอยู่อัลเลาะห์สร้างเนี่ยนะครับสิ่งที่มีมลภาวะน้อยเอาไว้ข้างบนเวลาที่เราจะเผาเชื้อเพลิงเนี่ยคนโบราณใช้ถ่านไปตัดกิ่งไม้มาแล้วก็มาเผาถ่านถูกไหมเสร็จแล้วพอมันเริ่มจะหมดไปล่อกันป่าเตียนไปหมดแล้วถางกันจนหมดแล้วขุดลงไปลึกลงไปกว่านี้เจออะไรครับเจอแก๊สก่อนแก๊สเอาขึ้นมาก็สร้างภาวะพอลูชันเพิ่มลงไปเป็นฟอสซิลเป็นน้ำมันอยู่ลึกค่อยๆขุดเอามาใช้และทุกอย่างเนี่ยมันก็มาสร้างพอลูชันให้กับโลกนี้แล้วมันก็ค่อยๆเป็นจนกระทั่งวันนี้ทุกคนยอมรับแล้วว่าเพราะเราทำลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์สร้างมันมามันจึงให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นกับมนุษย์แบบที่คาดไม่ถึงเราเก่งถึงขนาดจะpredictว่าทอร์นาโดจะมาฝนจะตกมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะไปหยุดยับยั้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เลยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า H2O นะครับน้ำเกิดขึ้นจากไฮโดรเจน2ส่วนกับออกซิเจน1ส่วนคุณเอาสิ่ง2อย่างเนี่ยมาผสมกันในเรื่องของเคมีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถูกกำหนดไว้นะโดยที่มันอยู่ในธรรมชาติแม้กระทั่งอากาศที่เราหายใจเนี่ยนะครับมี N2 ไนโตรเจน78มีออกซิเจน O2 21แล้วก็มี CO2 ก็คือคาร์บอนอยู่หน่อยนึงถ้าไม่มี CO เลยเนี่ยนะครับถ้า2อย่างผสมกันเนี่ยแล้วไม่มีพอใครไปจุดไฟใกล้ๆอากาศน่ะลุกเข้าจมูกเลยนะแต่ว่าอากาศที่เฟรชที่เหมาะที่จะใช้ชีวิตได้เนี่ยมันต้องไม่จุดไฟแต่ในขณะเดียวกันมันต้องไม่มีคาร์บอนมากเกินกว่าที่จะไปทำลายระบบปอดของเราในร่างกายใครเป็นคนสร้างแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าวันที่ควันม้วนๆฝุ่นเยอะๆพอฝนตกมาทีเดียวทุกอย่างรีเฟรชหมดสิ่งเหล่านี้แหละที่พระเจ้าทำให้มนุษย์ยังคงใช้มีใครเคยส่งบินมาเก็บตังค์เราไหมไม่มีนี่คือสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าที่ให้กับมนุษย์แล้วพระองค์จึงบอกว่าแล้วมนุษย์จะไม่ขอบคุณเหรอหรือว่ายกเว้นผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นแหละที่จะขอบคุณเอาละครับก็จะเห็นภาพโดยรวมๆแล้วนะครับก็
เราก็จะเห็นนะในชีวิตเราเราเห็นเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องความรู้เรื่องภัยพิบัติบททดสอบในชีวิตเราจึงจะมีสิ่งเหล่านี้วนเข้ามามันมีน้ำตาความโศกเศร้าความเสียใจกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมีความเจ็บป่วยความเจ็บไข้เป็นทุกคนนะครับเป็นมากเป็นน้อยหรือว่าในห้องนี้ใครไม่ป่วยยกมือขึ้นครับใครไม่มีโรคไม่มีอะไรมีทุกโรคมากน้อยมีเหมือนกันแจกจ่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเหมือนกันทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ในชีวิตเรามันก็มีความสุขความสำราญนะครับในอิสลามเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์สถานการณ์แบบเนี้ยคนมุสลิมรีแอคกับเรื่องที่เกิดเข้ามาในชีวิตอย่างไรเพราะบางคนเนี่ยผิดหวังเศร้าเสียใจแล้วบางคนก็ฆ่าตัวตายบางคนก็ไปหายาเสพติดบางคนก็โทษนู่นโทษนี่ด่าทอพระเจ้าแม้กระทั่งบางทีฝนตกก็ด่าทอพระเจ้าแล้วด้วยซ้ำไปนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะรู้สึกว่าโหมันโหดร้ายมันเป็นสิ่งที่ลองนั่งนึกทบทวนเราก็จะพบว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วเราก็ได้ดูแลเยียวยาตัวเราเองนะครับในแต่ละส่วนนะครับมันก็มีแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ก็เช่นกันอีตอนเล็กๆไม่มีใครรู้มาก่อนเกิดมาทุนชีวิตเรามีเท่ากันแล้วเราก็เติบโตแล้วเราก็หาองค์ความรู้เรียนกันจนกระทั่งมีความรู้ทำมาหากินใช้ชีวิตได้นะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมรสุมชีวิตในอิสลามถือว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งความสุขและความทุกข์มันคือสิ่งที่ถูกกำหนดแล้วแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นกับเรามันคือบททดสอบเราเรียนหนังสือเนี่ยคอร์สนี้เหมือนกันนะสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีสอบถามว่าสอบไปทำไมจะสอบไปทำไมสอบเพื่อให้รู้ว่าคุณเนี่ยมีมาตรฐานไม่น้อยกว่าสิ่งที่คุณควรจะรู้ถูกไหมแล้วบททดสอบในชีวิตจริงๆแม้กระทั่งเราเรียนหนังสือสอบป.5กับสอบม.3ง่ายเท่ากันไหมไม่เท่าทำไมสอบม.3มันยากกว่าเพราะมันมีความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าคนที่สอบผ่านในเลเวลนั้นต้องมีประสบการณ์แล้วก็ความรู้สูงกว่าคนที่จบป.6ถูกไหมฉันใดก็ฉันนั้นในชีวิตเราเหมือนกันอัลเลาะห์ก็ทดสอบแต่บททดสอบที่อัลเลาะห์สอบมนุษย์เนี่ยมันไม่เกินความสามารถที่มนุษย์จะทนรับได้พระองค์ทรงรอบรู้แต่ว่าเวลาที่พระองค์ทดสอบแล้วเนี่ยจะดูว่าท่าทีต่างๆของแต่ละคนเนี่ยแสดงออกยังไงบางคนก็แสดงออกพอเราทุกข์ใจเรายังอยู่กับอัลลอฮ์ขอดุอาแล้วก็พยายามสร้างทำสิ่งที่ดีบางคนพอเสียใจทุกข์ใจหรือไม่ประสบความสำเร็จก็กินเหล้าเมายาก็แล้วแต่แต่ละคนก็จะมีรีแอคที่ไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งคุณมีความสุขแล้วคุณแสดงออกยังไงขอบคุณผู้ที่ให้คุณไหมหรือว่าคนในยุคนี้คิดว่าไอ้ความสำเร็จเนี่ยมันมาจากฉันไม่ได้เกี่ยวพันกับพระเจ้าฉันหาของฉันมาเองแล้วฉันจะใช้มันยังไงก็ได้แล้วฉันจะทำอะไรก็ได้แต่ในทางอิสลามบอกว่าสิ่งต่างๆเมื่อคุณเกิดมาคุณก็ไม่มีอะไรวันนี้คุณได้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นมานั่นคือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แล้วเมื่อได้มาแล้วมีทรัพย์สินมีความสุขแล้วทำอย่างไรกับมันแบ่งคนอื่นเขาไหมขอบคุณพระเจ้าไหมหรือว่าหลงระเริงมีนะครับมุสลิมบางคนเนี่ยเคยจนนะอีตอนจนเนี่ยขอลูอาละหมาดบวชไม่เคยขาดเลยนะพอเศรษฐกิจดีขายที่ได้โอ้โหอู้ฟู่มีรถไม่รู้กี่คันละหมาดไม่เอามีบ้านเล็กบ้านน้อยกินเหล้าเมายาติดยาลูกเต้าเยอะแยะเพราะนั้นนี่คือบททดสอบที่อัลเลาะห์ทดสอบแต่ละคนไม่เหมือนกันมันเหมือนข้อสอบและบททดสอบของแต่ละคนเนี่ยลอกกันไม่ได้นะครับอัลเลาะห์จะทดสอบใครในเรื่องใดมิติใดอันนั้นก็แล้วแต่พระองค์แต่เรามีหน้าที่ที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้แล้วก็ไม่ทิ้งเรื่องราวของศาสนาไม่ทิ้งพระองค์ไป